ยอดแบบเนี้ยสวยมากค่ะอันเนี้ยจะหนูจะเอาไปทำเป็นนวดมือครับซาใบชามันหลาดเจ้าดูทีแบบโบราณดั้งเดิมเลยนะครับผัดไปเรื่อยๆข้าวปุกงานก็ปุกเองพอได้ที่แล้วใช่ไหมครับกินขึ้นจมูกสวัสดีกับช่องเป็นทริปนะครับตอนนี้ผมก็มาที่สวนของน้องมิวสิกอบูสลูสาวอาขาคนสวยนะครับก็จะมาดูสวนอัปเดตแล้วก็จะมาเก็บชาเพื่อที่จะเอาไปนวดในวันพรุ่งนี้เช้านะครับบรรยากาศเสียงน้ำไหลสดชื่นนะครับก็เป็นฤดูการทำนากันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาติดตามรับชมกันนะครับทายอบูสลูสาวคนงามสวัสดีน้องมีสิคนงามสวัสดีค่ะครับอุดูธรรมาอุดูธรรมาวันนี้หนูก็มาเก็บชาครับยังไงต้องเก็บเป็น1ยอด2ใบค่ะพี่1ยอด2ใบใช่เป็นสูตรในการเก็บใช่ไหมครับใช่ค่ะคือแล้วแต่ว่าเราจะเก็บแบบไหนแล้วก็เราจะไปทำเป็นชาอะไรด้วยค่ะครับถ้าเกิดว่าเก็บเฉพาะยอดอย่างเงี้ยค่ะยอดแบบนี้ก็คือจะเอาไปทำเป็นชาขาวครับอันนี้คือจะไม่แบบนวดจะไม่อะไรเลยค่ะเก็บมาก็พึงไว้เลยจ้ะค่ะแล้วก็แต่ที่หนูเอาไปนวดมือเนี่ยหนูจะเก็บเป็น1ยอด2ใบแบบนี้1ยอด2ใบ1ยอดยอดอยู่ตรงนี้ค่ะอ1ยอด2ใบจ้ะค่ะอันเนี้ยจะหนูจะเอาไปทำเป็นนวดมือส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาเขียวครับค่ะแต่ว่านี่เป็นชาอัสสัมชาต้นใหญ่นะคะชาต้นใหญ่จะอยู่ตรงอันนี้ก็ถือว่าหลายปีแล้วค่ะนี่ก็หลายปีแล้วใช่ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าน้องมิวสิกจะสาธิตการนวดชาอีกทีนึงเพราะว่านวดตอนเช้าจะมีกลิ่นที่หอมใช่ไหมครับใช่ค่ะปกติหนูจะนวดตอนเช้าเลยค่ะเพราะว่าช่วงเช้าๆพอเรานวดเสร็จใช่ไหมคะแดดมันก็แดดขึ้นประมาณ 8-9 โมงพอดีเลยค่ะก็คือเราก็ตากไว้ทั้งวันถ้าแดดดีวันนั้นก็คือชาแบบคือแห้งในวันเดียวแล้วหอมมากเลยค่ะว้าวจัดไปใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ดูการคั่วแล้วก็การนวดได้แล้วที่สำคัญของหนูจะใช้ถ่านใช้ถ่านใช้ไม้ค่ะใช้ฟืนเป็นแบบคั่วถ่านไม่เอาเตาแก๊สเงี้ยค่ะมันหอมกว่าครับครับเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะลองคั่วเสร็จแล้วจะให้พี่ชิมดูว่ามันต่างกันยังไงครับและที่สำคัญคือน้องมิวสิกก็ปลูกข้าวเรียบร้อยแล้วนี่ปลูกข้าวเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวนาแต่หนูไม่ทันถ่ายค่ะครับหนูไปทำธุระเสียดายมากเลยนะโอ้โหข้าวนาคือถ้าเป็นอย่างนี้อีกประมาณกี่เดือนถึงจะโตเต็มที่ครับข้าวนาเหรอคะใช่ครับเดือนพฤศจิกายนนู่นนะคะที่จะได้เก็บเกี่ยวอ๋ออีกประมาณกี่เดือนเนี่ย7-8-9-10 3-4 เดือน3-4 เดือน3-4 เดือนครับมากี่ครั้งก็ประทับใจตลอดนะครับน้องมิวสิกเนี่ยค่ะนี่ก็หลายปีแล้วค่ะพี่ชาต้นใหญ่ต้นนี้ประมาณกี่ปีแล้วครับโอ้แม่บอกว่าอันเนี้ยอยู่ตั้งแต่แม่ยังเด็กๆแล้วค่ะเหรอใช่ต้นเขาอายุยืนเป็นชาใช่ค่ะครับชาเนี้ยอายุยืนมากเลยพี่ครับเนี่ยอันนี้เป็นชายอดเรื่อยๆเดี๋ยวน้องมิวสิกจะสาธิตเป็นการนวดชานะครับสวยๆเลยค่ะต้องเก็บชาสวยๆด้วยนะคะครับบรรยากาศโดยรวมให้ได้รับชมนะท้องทุ่งนาที่เริ่มปลูกกันแล้วนะครับเอาน้องหมาไปเหยียบทำไมน่ะไอ้ดุ๊กดิ๊กมานี่มาขึ้นมาดุ๊กดิ๊กดูดุ๊กดิ๊กโอ้โหดุ๊กดิ๊กโซนมากเลยโดนมันเลยเนี่ยนั่น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 เฮ้ยมาขึ้นมาโอ้โหไปเหยียบนาเขาทำไมเนี่ยโอ้โหไล่ออกจากบ้านไม่ได้กินข้าวแล้วขโมยซีนมากเลยดุ๊กดิ๊กทำไมทำอย่างนั้นน่ะนั่นนั่นยังอีกยังอีกครับครับดีมานี่เลยดีนี่โซนอ่ะครับจากหมาเด็กตัวนี้เป็นหมาโซนไปละครับเดี๋ยวให้น้องมิวสิกเก็บกันไปเรื่อยๆนะได้ครับยอดอ่อนนี่สวยค่ะทักทายคุณแม่หน่อยอุดูธรรมาอุดูธรรมาครับนี่ก็พากันมาเก็บชาก่อนนะครับนะชาเจ้าครับคุณแม่ครับต้นชานี้เห็นน้องมิวสิกว่าอายุมันยืนมากใช่ไหมครับใช่เจ้าครับที่นี่ประมาณกี่ปีแล้วครับพอจะรู้ไหมครับหลายปีเจ้าหลายปี10ปีนี่ถึงแน่นอนเลย20ปีแล้วเจ้าเลย20ปีโอ้โหครับผมเมื่อกี้เห็นแม่เก็บแล้วกินได้เลยใช่มั้ยครับน่ะกินได้กินได้เก็บแล้วกินละอ๋อกินได้เลยเคี้ยวไปขึ้นมากินเก็บแล้วเลยครับคุณแม่ครับเก็บไปนี่กระลาหึมมา
ทักทายครูเอ็งหน่อยอุดูเธอมาสวัสดีเจ้าโอ้โหเก็บได้ไหมเก็บถูกหรือเปล่าน่ะถูกค่ะ3ยอด2ยอดอ๋อนี่ไง3ยอด2ยอดครับต้นนี้ยอดอ่อนเยอะมากครับ3ยอดมากี่ครั้งก็ประทับใจเสมอนะครับเดี๋ยวหน้าหนาวมีสิอาจจะเปิดแคมป์ใช่ไหมจ๊ะอ๋อเดี๋ยวเรามาลานแคมปิ้งน้องมิสิกจะเปิดเร็วๆนี้แล้วใกล้ละจับจองมาก่อนได้นะคะครับหน้าหนาวเดือนอะไรจ๊ะน้องธันวาธันวาใกล้แล้วนะครับข้าวนี่จะสวยอยู่น้องช่วงนั้นข้าวน่าจะโตแล้วแหละครับครับจองคิวกันได้นะคะจัดไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาดูวิธีการนวดต่อนะครับตอนนี้เราก็ต้องเก็บชาเรื่อยๆโอ้ยต้นนี้สวยมากเลยพี่อ๋อไปเก็บหน่อยเก็บหน่อยไหนก็มาถึงละยอดครับนี่ค่ะยอดแบบนี้สวยมากจริงๆหนึ่งยอดหนึ่งใบก็เอาไปทำเป็นชาขาวได้ค่ะครับพี่ลองกินชาขาวหรือยังยังใช่ไหมคะชิมเดี๋ยวต้องลองชิมชาขาวจากน้องมิสิกได้เลยครับนี่คือก็หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ส่งให้ลูกค้าใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นชานวดมือจัดไปหนูรู้สึกว่าตัวหนูเองหนูทดลองดื่มกับตัวเองค่ะแล้วพอดื่มแล้วเรารู้สึกให้ความสดชื่นรู้สึกผ่อนคลายค่ะเวลาเราแบบเครียดตึงๆเราก็จะชอบมาชงชาดื่มจ้ะรู้สึกผ่อนคลายมากอยากให้ทุกคนได้ลองดูค่ะได้เลยแต่ที่สำคัญพี่ขอลองก่อนนะพรุ่งนี้เช้าได้ค่ะครับโอ้ช่วงนี้แบบเส้นตึงใช่เส้นมันยืดหน่อยค่ะต้องผ่อนได้รับการผ่อนคลายนิดนึงเนาะน้ำชาอุ่นๆนะคะครับยอดสวยมากค่ะดูดีย่อสวยมากครับเก็บกันต่อครับตอนนี้ครัวพี่ยังจะเอาวัตถุดิบจากใบชามาทำเมนูนะครับเป็นเมนูอะไรเอ่ยซาเจ้าซาแบบคนเมืองนะเจ้านี่ใบชานี่เราจะเอาแบบใบใหญ่หน่อยเนาะครับเราจะทำแบบเปาะอย่างเลยนะเจ้ากระเทียมหอมแดงพริกกะปิเนาะเดี๋ยวชูรสดีตะเอะแล้วก็โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวเจียวไว้เรียบร้อยแล้วครับหอมๆจัดไปสูตรนี้พี่เบียร์น่าจะเคยกินแล้วนะครับก็มาตำโคลกละโคลกก่อนตามตลอดแซ่บๆเลยเนาะครับสูตรคนเมืองจะประมาณนี้ใส่เกลือหน่อยจะเค็มวันนี้เราจะซ่าใส่ปากกระป๋องนะเจ้าครับโคลกแล้วเดี๋ยวไปคั่วในกระทะค่ะเอาปากกระป๋องใส่เศษซอยนี่ก็ลาดเลยจบง่ายก่อน้องมีสิวสาเก็บมาโอ้ได้เยอะมากนะเราก็ต้องเอามาทำเมนูสักหน่อยนึงยังมีหน้าที่ทำเมนูนี้เนาะเดี๋ยวมิซิจะทำการนวดชาแล้วก็คั่วชาด้วยมือนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของอาบูซูลูสาวาคานะใช่ครับต้องลองชิมดูยามเช้านี้ครับมีข้าวปุกด้วยนะคะโอ้โหจัดไปข้าวปุกครับมาแล้วผู้ช่วยสุดสวยโอ้โหแปลงร่างแล้วนะครับอาบูซูลูหรือน้องมิซิของเราคือทำซาคนเมืองห้องซาซาใบชาครับซาใบชาปกติบ้านหนูก็จะเอาไปยำคนละแต่ว่านาวอ๋อครับลองชิมสูตรนี้ดูเดี๋ยวต้องลองชิมสูตรอะไรอีกละเมื่อกี้ในปีเองก่อนนี่สูตรใหม่ตลอดแล้วครับต้องลองเดี๋ยวได้เปลี่ยนกันได้รู้ที่เรากินประจำก็คือแบบยำปลากระป๋องอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับยำปลากระป๋องใส่ใบชาหรือว่าเป็นซาใช่แล้วอันนี้คือเขาใส่เลยอ๋อใส่ไปแล้วนะครับใส่ปลากระป๋องจ้ะตัวนี้มันมีตั้ง4ตัวเนี่ยโอ้โหปกติมี3อันนี้3แม่ครัวโตเสร็จละแค่นี้แหละแล้วก็ซอยใบชาใบชาบางๆแล้วก็เอาน้ำใส่นิดนึงง่ายไหมคะง่ายมากเพราะว่าน้องมิสิกไปเก็บชาเราก็จะมีการนวดชานะคะนะแต่ว่าคุณนี่ขอมาทำเมนูก่อนยามเช้าจริงๆชาก็ทำได้หลายเมนูเลยนะคะพี่จ้ะครับน้ำเปล่าเข้าไป
พ่อว่าทำแล้วเนาะครับสูตรคุณพ่อน้องไปซื้อดูกันมาซอยใบชาก่อนนะครับเพราะเมื่อวานนี้กินมาเยอะมากแป๊บเดียวมันเพลินดีนะคะพี่เห็นยอดใบชาแล้วแบบอยากเก็บครับเมื่อวานเก็บแป๊บเดียวเนาะเก็บแป๊บเดียวได้สองกระด้งเลยอ่ะได้ทั้งใบชาได้ทั้งเห็ดนะครับโอ้โหเยอะมากหลายอย่างเลยครับช่วงหน้าฝนนี่ก็ดีอย่างที่แบบมันขึ้นอะไรให้เรากินเยอะมากครับค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์นะครับที่สวนของน้องมิสิกแล้วก็เป็นแบบปลูกพืชผักแบบออร์แกนิกนะใช่ค่ะเพื่อสุขภาพล้วนโอ้ได้แล้วเดี๋ยวรอนี่มันยังค่ะเอาราดแล้วก็โรยกระเทียมเจียวจบแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวมากินพร้อมกันนะคะครับเสร็จละเมนูที่พี่แนะนำก็ง่ายทุกอย่างเลยค่ะน้องมิสิกสามารถจำสูตรไปทำได้นะจ๊ะต้องไปดูคลิปค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะดูเหมือนง่ายแต่ว่าพอมาทำเองก็จำไม่ได้ทักทายตาหวานหน่อยมิ้วมิ้วมิ้วตาหวานหวานครับตัวนิดเดียวจะสู้กับหมานะตาหวานแล้วก็ตังคือแม่ของตาหวานนะน่ารักน่าชังจังเลยนะหนูเป็นนางเอกช่องเบทีนะจ๊ะไปเลยมาลาดเจ้าน่ากินเหรอเช้านี้นะครับเราเน้นแบบเข้มข้นเลยเนาะเรียบร้อยนะจ๊ะครับโรยกระเทียมเจียวเดี๋ยวเรากินไปกันนอกครับมาซาปากกระป๋องเนี่ยเลยอ่ะตังตังหิวไหมเนาะเสียงกินได้นะปากกระป๋องเสียงประสานกันตาหวานตาหวานครับชาที่น้องมิวสิกเก็บมาเมื่อวานนี้นะครับผมบอกว่าเยอะมาก2กระด้งนะครับมีอีกกระด้งนึงค่ะตรงนั้นพี่โอ้โหอันนี้กระด้งแรกค่ะครับเดี๋ยวน้องมิวสิกจะทำการคั่วชาดูทีแบบโบราณดั้งเดิมเลยนะครับนี่ก็จะใช้เตาถ่านครับเวลาใช้คั่วถ่านนี้นะคะพี่หอมครับใช้ข้าวฟืนอยู่นี่หอมมากเลยจ้ะน้ำมิสิก็เอาชามาใส่แล้วนะครับใส่แล้วคั่วชาก่อนนะคะครับคั่วชาแบบมันพอสุกอะค่ะต้องใช้ไม้อันนี้คนด้วยนะคะอ๋อคล้ายที่คนข้าวเลยอะใช่ค่ะครับเยอะแก่มากเลยแล้วเดี๋ยวคั่วๆไปสักพักใช่ไหมคะพี่เพราะพี่ก็จะได้กลิ่นหอมออกมาครับเพราะว่าปู่หนูบอกว่าเวลาเราใช้มือใช่ไหมคะรสชาติของชาเนี่ยเวลาเราใช้มือเปล่าของเราหยิบอะค่ะหรือว่าตอนคั่วๆค่ะมันจะไม่หอมเราใช้ไม้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เริ่มผัดไปเรื่อยๆต้องคั่วให้ถึงต้องนวดให้ถึงด้วยนะคะไม่งั้นรสชาติมันจะติดฝาดหน่อยแล้วก็สีของชาก็สำคัญค่ะคนส่วนใหญ่คนดื่มชาเขาก็จะดูเรื่องของสีของชาด้วยถ้าก็สีขุ่นๆก็ไม่ค่อยดีอย่างว่ามันคนไม่ชอบอะไรเงี้ยค่ะมันดูแล้วมันมีขุ่นๆเนาะเราก็ไม่อยากดื่มเนาะเวลามีขุ่นๆอย่างเงี้ยใช่จ้ะนานจ้ะคั่วเลยตอนคั่วแบบเนี้ยไม่ค่อยนานค่ะประมาณ30 นาทีโอ้30 นาทีเลยเหรอใช้เวลาเหมือนกันนะครับเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะพี่อยู่ที่ใบชาด้วยถ้าเราเก็บใบชาแก่มาก็ต้องใช้เวลาอยู่ค่ะแต่ถ้าใบอ่อนแบบนี้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแค่ไม่กี่นาที
แต่ถ้ารวมๆทั้งหมดนี่คือ30นาทีครับทั้งคั่วทั้งนวดทั้งเอาไปตากครับเดี๋ยวคั่วกันไปก่อนนะครับต้องคนตลอดใช่ไหมคะใช่ไม่งั้นเดี๋ยวจะแบบเนี่ยค่ะเดี๋ยวมันจะไหม้คนเริ่มมีกลิ่นหอมเข้ามาแล้วนะคะหอมค่ะบางคนก็ใช้มือเนาะใช้มือแล้วแต่แต่ละที่ใช้มือจะฝาดฝาดไหมอ๋อใช่ค่ะเข้มด้วยเห็นบอกว่าถ้าใช้มือหยิบอย่างเงี้ยค่ะอย่างพอเราคั่วทุกอย่างเสร็จตากแห้งเสร็จก็ประมาณว่าห้ามใช้มือเปล่าเราหยิบใส่ถุงอะไรเงี้ยค่ะมันจะทำให้ชามันฝาดจะคั่วชาตอนเช้าๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าพอคั่วเช้าเสร็จแล้วใช่ไหมคะตอนเช้าคั่วเสร็จตากแดดได้เลยอย่างเงี้ยค่ะถ้าแดดดีในหนึ่งวันในวันนั้นก็คือแห้งดีเลยค่ะถ้าในวันนั้นไม่ค่อยดีมากยังแบบพอดีก็มันสองวันสองสามวันค่ะถ้าตากแดดดีถ้าแดดดีโอ้โหชาแบบหอมมากเลยค่ะนี่พอเราคั่วเสร็จไปแล้วใช่ไหมคะครับก็ต้องลงจับใบชาของเราค่ะว่าใบชาของเราเนี่ยแบบก้านมันหักอยู่ไหมอย่างเงี้ยค่ะครับอาจเริ่มไม่หักแล้วเริ่มใช้ได้แล้วค่ะเนี่ยพอเราลงอย่างเงี้ยมันไม่แตกแบบเวลาชาสดเนี่ยพอเราหักอย่างเงี้ยมันหักเลยครับแต่ว่าพอเราคั่วไปแล้วเราลงหักแบบเนี้ยถ้าไม่หักใช่ไหมคะพี่ก็เริ่มใช้ได้แล้วเราก็ต้องหมั่นสังเกตจะเริ่มมีความยืดหยุ่นนะครับเนาะคั่วไปเรื่อยเนี่ยเริ่มได้แล้วค่ะกลิ่นก็เริ่มมาหอมมากเลยค่ะเนี่ยค่ะอยู่กับเตาไฟแล้วก็คั่วมืออย่างนี้เลยนะคะคือบ้านวิสิทธิ์ไม่มีโรงงานนะคะอันนี้โรงงานเล็กๆของแม่กับหนูเลยค่ะสุดยอดมากอ่ะนับถือจริงๆไฟแล้วก็คั่วครับทำมือจริงๆเลยเนี่ยครับถ้าประมาณเก็บชาได้ประมาณ 10-20 โลก็ต้องมานั่งคั่วแบบนี้จน 10-20 โลหมดเลยทํากับคุณแม่ใช่มั้ยครับสลับกันไปโอ้โหสุดยอดมากคุณแม่คั่วบางคนคุณแม่คั่วหนูนวดสลับกันสลับครับนับถือจริงๆกว่านี้เป็นชาอับูซูลูนะใช่ค่ะกว่าจะเป็นชาตั้งแต่การเก็บแล้วค่ะพี่กว่าจะได้1โลนี่คือใช้เวลานานเมื่อวานเก็บเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหนานเหมือนกันนะเมื่อวานเนี่ยครับตอนที่นั่งเก็บกันไปเรื่อยๆยืนเก็บกันไปนะต้องเก็บแต่ยอดครับก็ได้เห็นขั้นตอนต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บถ่ายทำเรื่อยๆนะนี่มาช่วยดูแล้วนะคะเราจะมาเทใส่กระด้งครับครับนั่นเนี่ยหอมมากเลยค่ะเอามานวดเดี๋ยวทำเสร็จเดี๋ยวหนูจะให้พี่เบียร์พี่ยังลองชิมดูนะคะได้จ้ะโอ้เก่งจังเลยนวดแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าแบบ30โลก็ต้องมานั่งนวดทั้งวันเลยค่ะพี่แล้วที่สำคัญคือต้องใส่ใจจริงๆค่ะไม่ใส่ใจคือแบบทำไปอย่างนั้นไม่ได้ค่ะเหมือนมันมีน้ำมันออกมาใช่ไหมใช่ค่ะมันมีในใบชามันจะมีน้ำอยู่ค่ะพี่
นวดไปเรื่อยๆเดี๋ยวหนูจะให้พี่เบียร์กับพี่เอี้ยงลองดื่มแล้วขั้วที่เป็นขั้วมือนะคะขั้วมือนวดมือเนี่ยจะให้พี่เบียร์พี่เอี้ยงลองชิมแล้วก็ลองให้พูดความรู้สึกตอนดื่มชาเนี่ยค่ะรู้สึกยังไงเนี่ยค่ะได้จ้ะได้แล้วใส่สองต้องเลยจะได้แบบจะกินแดงนะคะแต่วันนี้ไม่ค่อยมีแดงก็พอเราคั่วเรานวดเสร็จใช่ไหมคะเราก็ตากแดดเลยแต่ถ้าอีกแบบนึงถ้าไม่มีแดดนะคะก็มิวก็จะทำวิธีแบบเก็บมาปุ๊บเราก็คั่วจนแห้งเลยค่ะคั่วจนชาแห้งไปเลย2 ชั่วโมงกว่าเลยใช่ค่ะวันก่อนหนูก็ไม่มีแดดไงคะฝนตกช่วงนี้หนูคั่วจนแบบ2 ชั่วโมงกว่าจากทุ่มหนึ่งถึง2-3 ทุ่มอ่ะพี่นั่งคั่วใช่ค่ะแต่ถามว่ารสชาติแบบไหนดีที่สุดส่วนตัวหนูดื่มดูแล้วแบบตากแดดหอมกว่าใช่ค่ะแต่ว่าคั่วแบบนี้ก็พอไปตากแดดก็จะหอมอยู่ค่ะคือดูแล้วดูเหมือนง่ายแต่ว่าไม่ได้ง่ายนะคะยากครับยากอยู่ค่ะก็คือใช้เวลาครับต้องทำเป็นด้วยนะต้องนวดให้ถึงต้องคั่วให้ถึงด้วยค่ะแล้วก็แค่นี้เลยค่ะเรียบร้อยไปตากกันนะคะอุ๊ยแดดมาพอดีเลยอ่าแดดมาแล้วตากแดดก่อนค่ะจากที่นวดมือเสร็จเรียบร้อยน้องมิสิก็เอามาตากแดดนะครับใช่ค่ะใช้เวลาตากแดดประมาณกี่นาทีก็อยากจะภาวนาให้แดดมันดีใน1 วันเลยค่ะพี่ถ้าใน1 วันเนี่ยก็ชาจะแห้งดีแต่ว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนด้วยแดดไม่ค่อยดีก็ประมาณ 2-3 วันจ้ะอ๋อประมาณ 2-3 วันเลยนะใช่ค่ะแต่พอเราตากไว้ไม่เสร็จใช่มั้ยคะประมาณครึ่งวันกลางวันแล้วก็มากลับเพื่อให้มันแห้งไวค่ะธรรมดาครับการนวดชาแบบโบราณแบบนี้ต้องใช้ความละเมียดละไมความใส่ใจต้องใส่ใจโอ้โหเห็นว่าเวลาทำกับข้าวต้องใส่ใจเช่นกันค่ะอันนี้ก็ต้องใส่ใจมากๆถ้าไม่ใส่ใจถ้าเราใส่ใจใช่ไหมคะทุกคนดื่มก็จะรู้สึกว่าเอ้ยใส่ใจจริงอะไรเงี้ยมันอร่อยเวลาเหมือนทำกับข้าวอร่อยได้เลยครับขอบคุณน้องไม่สิงมากเลยเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวไปชิมชิมชาเดี๋ยวหนูจะให้พี่ชิมชาแล้วก็บอกความรู้สึกได้เลยจ้ะครับขอบคุณครับนี่กำลังถึงมาเดี๋ยวรอตัดแห้งเลยค่ะครับนอกจากจะมีชานวดมือแล้วก็ยังมีข้าวปุ๊กนะครับโอ้โหตำเองนะครับสูตรสาวอบุสรูเลยนะครับเนี่ยตำด้วยครกนะคะครกนี้ข้างหลังอันนี้คือตำด้วยครกจริงๆครับพี่ไม่มีผสมแป้งอะไรเลยอันนี้ปลูกเองที่สวนที่เราไปเดินดูเมื่อวานค่ะงาใช่ไหมครับเนี่ยมีงาปลูกเองข้าวปลูกงานก็ปลูกเองข้าวเนี่ยก็ปลูกเองจ้ะได้เลยเดี๋ยวน้องมิสิกจะมาทอดข้าวปลูกให้เรานะค่ะเดี๋ยวจะให้ชิมคู่กับชาได้เลยจ้ะดูว่าพี่ชอบไหมแล้วก็จะเข้ากันไหมครับเดี๋ยวหนูหั่นแล้วก็จะบอกว่าต้องหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ทอดนะคะบางคนเอาไปทอดแบบทั้งแผ่นเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันไม่ถึงค่ะพี่ต้องหั่นแบบนี้แล้วก็ค่อยทอดค่ะครับอันนี้มันจะได้กรอบถึงข้างในมีหลายแบบนะจะเอาไปตากแห้งก็ได้นะครับนะใช่ค่ะครับแต่นี่น้องสิจะเอามาทอดให้เราเลยอันนี้เอามาทอดค่ะครับแต่ว่าถ้าทอดเนี่ยแนะนำให้กินแบบทอดเสร็จปุ๊บกินเลยจะอร่อยใช่ค่ะโอ้แจ่มแน่นอนกินคู่กับชาน่าจะเข้ากันมากเลยน้องมิสิกครับต้องมาดูกันสิคะปกติหนูก็จะตำตำวันนี้ส่งพรุ่งนี้ค่ะแพ็กสุญญากาศด้วยหรือเปล่าครับสุญญากาศเลยค่ะครับเยอะกี่วันนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าถึงลูกค้าปุ๊บถ้าลูกค้าแช่ช่องฟรีซเลยใช่ไหมคะก็อยู่ได้เป็นเดือนอันเนี้ยก็เป็นเดือนแล้วค่ะครับแต่รสชาติก็ยังอร่อยจัดไปจ้ะแต่อย่าแช่ช่องธรรมดานะคะเน่าต้องแช่ช่องฟรีซเลยแล้วอ๋อช่องฟรีซไปเลยครับรอคอยละ
สูตรหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าตำกินเองเนี่ยโรยเกลือจะอร่อยคือใส่เกลือตอนที่ตำเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่อันเนี้ยไม่ใส่เกลือก็เลยจะอยู่ได้นานถ้าเกิดว่าใส่เกลือเนี่ยจะเสียไวค่ะพี่มีสูตรการทำด้วยนะครับสภาพหนึ่งก็ได้ที่แล้วใช่ไหมครับนี่สุกแล้วค่ะพี่กรอบเลยแล้วค่ะครับจิ้มนมข้นเลยนะคะชอบกับชากาแฟนะฟินๆเลยใช่ค่ะครับคือช่วงเย็นก็ถ้าใครเบื่ออาหารก็ทอดข้าวปุ๊กกินอิ่มเลยค่ะโอ้ได้แล้วครับไปกินด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นชานวดมือค่ะที่คั่วจ้ะเมื่อกี้ค่ะก็ล้างน้ำก่อนหนึ่งน้ำค่ะครับแล้วก็แช่ไว้สัก30วิค่ะ30วิครับเดี๋ยวจะชิมอันนี้ก่อนหรือว่าได้เลยครับชาคะจริงๆต้องชิมอันนี้ก่อนอ๋อนี่เป็นข้าวปกงาค่ะขออนุญาตเป็นตัวแทนแล้วกันได้ค่ะได้เดี๋ยวให้พี่รอไปนะจ๊ะได้อ่ะข้าวปกงากับเอี่ยงชิมยำนะชิมข้าวปกงาก่อนน้ำข้นหวานเพราะว่าของโปรดพี่เอี่ยงเลยกินสายหวานครับสายหวานคนเฒ่ามากหวานอะไรไหมคะมีหอมมากครับหอมมากแล้วก็ข้าวกรอบกรุบกรุบอันนี้เป็นแบบไม่ใส่เกลือก็อร่อยมากเหมือนกันนะคะไม่ใส่เกลือให้ลูกค้าไปโรยเกลือเองค่ะถ้าชอบไม่ใส่ก็อร่อยนะไม่ใส่ก็อร่อยเพราะว่าจิ้มนมครับบางคนก็สุขภาพก็จิ้มน้ำผึ้งสามารถจิ้มได้เลยอร่อยมากพี่จะให้มือกินอันนี้ดูอะไรคะพี่ยำคนก่อนต้องคนนี่ยังไม่เคยกินเลยค่ะยังค่ะพี่ปกติที่บ้านก็จะทำเป็นแบบยำเหมือนยำแบบเปรี้ยวๆอะค่ะใส่มะนาวอันนี้หนูคนเลยนะคะสูตรนี้สูตรพี่ยังเลยครับอร่อยเนอะอย่าลืมติดเดี๋ยวลองคนแบบนิดนึงแล้วก็ตัดเส้นค่ะมันหอมมากเลยอ่ะก็ลองชิมดูนะครับชิมดูค่ะก็ยังชิมข้าวปุ๊บน้องมีสิทธิ์ชิมสลับกันอร่อยมากยำชานะครับไม่เหลือให้ไปทิพย์แล้วฮะหอมมากเลยพี่เอามาเอาขึ้นเนาะเดี๋ยวขึ้นเลยขึ้นเมียนะครับพี่ชาไม่ฝาดเหรอคะครับชาไม่ฝาดไม่ฝาดเลยไม่ฝาดเลยค่ะครับอร่อยใช่ไหมล่ะอร่อยมากเลยค่ะอร่อยต้องตำด้วยน้ำชาแล้วค่ะใช่แล้วเช้าๆอย่างนี้นะครับกับบรรยากาศฝนโปรยๆนะเดี๋ยวจะแม่มากินข้าวแล้วกันนะคะครับยังชิมชาก่อนปิดคลิปครับไม่พี่บอกอันนี้ต้องรับแขกได้เลยนะได้ง่ายด้วยต้องรับแขกได้เลยได้เลยเพราะปกติอ่ะที่บ้านก็จะแบบเอ้ยยำปลากระป๋องใส่ใบชาปกติใส่ใบชาแค่นิดเดียวอันนี้คือแบบใบชาเน้นๆเป็นสุขภาพเลยอ่ะครับก็เป็นเซตยำเช้าได้เลยนะครับใช่ๆอ๋อยำเช้าก็โดดนะคะไข่เจียวร้อนๆไข่เจียวผัดผักส่วนเกษตรอินทรีย์อันนี้เป็นชานวดมือค่ะเป่าก่อนเด้อเป็นมั่งโหหอมมากรสชาติเป็นยังไงเอ่ยหอมแบบขึ้นจมูกเลยค่ะครับหอมจริงๆให้ความรู้สึกยังไงคะสดชื่นได้กลิ่นหอมๆได้กลิ่นด้วยได้กลิ่นชาครับเพราะว่าชานวดมือจะมีกลิ่นที่เฉพาะตัวนะอร่อยจริงนะคะเป็นชาคั่วไฟครับไฟฟืนนะคะครับวิธีฟืนร้ายละเดี๋ยวให้พี่เบียร์ชิมด้วยค่ะหรือว่าพี่เบียร์น่ะต้องกินข้าวผักงาก่อนแล้วค่อยชิมชานวดมือค่ะชิมชาแล้วกันนะครับสีขาวกินกับนมข้นนะครับนะเซตยามเช้านี้ของเราครับถ้าเป็นสีขาวก็ข้าวเหนียวธรรมดาค่ะพี่แต่ว่าถ้าเป็นสีดำก็จะเป็นข้าวปุกข้าวกล่ำดอยข้าวกล่ำดอยใช่ไหมมีขายอยู่ไหมนี่วันนี้มีค่ะเดี๋ยวรอบนี้ก็จะตามวันอาทิตย์แล้วก็จะส่งวันจันทร์แบบนี้ตลอดเลยค่ะกรอบนอกนุ่มในอ่ะเหมือนเดิมอร่อยกว่าเดิมจิ้มกับน้ำข้นแล้วนัวหอมหวานเพราะว่าชอบหวานอยู่แล้วใช่ครับติดหวานกันโอ้โห
สำหรับว่าอยากกินด้วยไม่เอานะตังตังตาหวานตาหวานให้กินปลากระป๋องค่ะแล้วก็น้ำชาตามด้วยน้ำชาคือปกติถ้าเวลาฝนตกทำงานไม่ได้หนูก็จะทอดข้าวปุ๊กแล้วก็ชงชาดื่มพร้อมฟิวได้เลยค่ะแต่ต้องดมก่อนค่ะต้องดมก่อนเราลืมดมจ้ะกินขึ้นจมูกแม่แม่นมันหอมมากหอมแบบขึ้นจมูกโอ้กินจะเป็นกินเฉพาะตัวจริงด้วยครับเพราะว่าเป็นการคั่วกับเตาฟืนนะครับแล้วนวดมือด้วยไม่ธรรมดาน้องไม่สิรู้สึกยังไงคะพี่มันกินแล้วมันโล่งแล้วก็รู้สึกหอมมันสบายบอกไม่ถูกครับเลือดสูบฉีดด้วยใช่ทำให้ผ่อนคลายใช่ผ่อนคลายใช่รู้สึกเหมือนกันคือถึงแม้จะดื่มในช่วงฤดูร้อนนะคะชาเนี่ยต้องกินตอนร้อนๆอย่างนี้ใช่ไหมคะถึงแม้ดื่มช่วงฤดูร้อนก็ยังให้ความสดชื่นผ่อนคลายได้อยู่ค่ะครับต้องลองทิ้งท้ายเราก็จะกินกันเรียกนะต้องขอบคุณน้องมิสิกที่มาทำชานวดมือให้เราได้รับชมแล้วก็มาทอดข้าวปุกงายินดีมากมากเลยค่ะแล้วก็ใครสนใจสินค้านะขอบอกว่าน้องมิสิกใส่ใจมากค่ะเข้าไปติดตามได้ทางเพจอบูซูลูสาวอาขาแล้วก็ YouTube อบูซูลูสาวอาขาค่ะได้เลยจ้ะนี่ค่ะว่าปลายปีนี้จะเปิดแคมปิ้งด้วยนะคะจะมีทำอาหารกันตำข้าวปุกกันนวดชากันชุดสวยๆแบบนี้นะค่ะก็จองคิวมาได้นะช่วงนี้หนูก็กำลังเคลียร์พื้นที่ให้ทุกคนที่คือหลายปีแล้วค่ะเขาบอกอยากขึ้นมาพักแต่ว่าเราไม่มีอะไรให้เขาได้แบบเตรียมอะไรไว้เลยแต่ว่าปีนี้ก็เริ่มที่จะพัฒนาแบบว่ากางเต็นท์มีจุดกางเต็นท์ก็ไม่เยอะค่ะเอาแบบพอหนูต้อนรับได้เพราะว่าอยากจะใช่ค่ะที่เราไหวแล้วก็คือไปเก็บชาเราก็อยากให้เขาได้รู้จริงๆว่าเราทำแบบนี้เราทำแบบนี้ตามข้อปกเราตามแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าสนใจเดี๋ยวเราจะมาเป็นเจ้าแรกเลยนะคะได้ค่ะอีกรอบนะต้องขอบคุณน้องมิสิกมากครับที่ต้อนรับอย่างดีนะขอให้กิจการรุ่งเรืองยูทูบเพจเฟซบุ๊กปังๆมากๆเลยจ้ะครับขอบคุณค่ะกำลังมาดีมากครับดีใจมากเลยค่ะกินด้วยกันค่ะชวนคุณแม่มากินข้าวนะคะ